นี้ยังไงถึงจิตบรรดามาเปลี่ยนลุคเขาจริงๆรู้จักกับเรารู้จักกันมานานแล้วครับกับนายนะครับก็รู้จักกันหลายปีมากนะครับแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้คุณนานาอยากรู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนโงเฮงหรือว่ามีปัญหาก็เลยคุยกันนะครับคือก็พูดตรงๆนะเมื่อวานนี้เราก็คุยกับคุณหมอว่าหน้าเราเนี่ยคือหุ่นเราเนี่ยเปิดมายังไงก็คือผู้หญิงละแต่หน้าเราอ่ะคือยังไงคือเราเล่น AI บ่อยและ AI มันชอบจับเราเป็นผู้ชายเราก็คือเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเคยเล่นมั้ย TikTok อ่ะที่มันจะมี AI จับหน้าแล้วจับมามีหนวดทุกรอบเลยอ่ะก็เลยถามคุณหมอเมื่อวานเนี้ยค่ะว่าแบบคือเราหาคลินิกเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้ทำกับคลินิกอย่างเกาหลีก็เสนอมาหลายโรงพยาบาลเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเราศึกษามานานมากพอแล้วที่เราจะรู้ว่าไทยก็ทำได้พอๆเกาหลีเลยนะไม่ต่างกันเลยดีไม่ดีดีกว่าด้วยทำไมถึงตัดสินใจหลังจากที่เลือกมาหลายที่แล้วก็มาลงที่ VR คลินิกครับต้องยอมรับว่าที่ VR อาจจะเป็นหมอเฉพาะทางเยอะเป็นหมอเฉพาะทางคือสมมติว่าคุณหมอคนนี้อันเอาง่ายนะหมอคนนี้จบตรงมาศัลยกรรมมาก็มาทำให้เราอย่างเงี้ยเราสบายใจอันนี้คือถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอคนนี้เนาะไปจบอะไรมาก็ไม่เป็นจบแบบเป็นแพทย์ทั่วไปรักษาโรคอ่ะแล้วอยู่ดีมาสัญญกรรมให้เราก็ไม่มั่นใจนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราจะศึกษาจากประวัติของหมอซึ่งส่วนใหญ่ในดีอาร์คลินิกจะใช้หมอตรงซึ่งเป็นสัญญกรรมตรงทั้งหมดอันนี้จริงไหมครับคุณหมอคะอ๋อจริงครับไม่ได้ถามขออนุญาตก่อนนะก็นี่หมออาร์ตนะครับก็เป็น CEO ที่ยาคลินิกนะครับส่วนท่านนี้คืออาจารย์ตะนะครับหมอณัฐธรครับเป็นหมอสัญญกรรมตกแต่งคือจริงอาจารย์ตาก็จะเป็นคนที่ทำให้อานาหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับอย่างแต่จริงๆพออานาเข้ามาเขาปรึกษาเขามีปัญหาตรงไหนในใบหน้าของเขาจริงๆต้องบอกว่าหน้าเขาสายฟออยู่แล้วจริงๆสายฟอแล้วก็เป็นจุดเด่นของคุณอานาอยู่แล้วแต่โจทย์ที่ได้ก็คืออยากจะลดความแมนลงนิดนึงเราเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะคือตอนทุกวันนี้เราต้องพึ่งหน้ามาใครอ่ะอานาหน้ามาไงเราก็ใส่ตลอดเลยอ่ะแล้วเราก็เหนื่อยแล้วบางทีเราก็ร้อนมาเราก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันว่าหน้าเราเนี่ยคือแต่งหน้าเป็นผู้หญิงยังไงก็ตามเครื่องสำอางยังไม่สามารถช่วยได้ก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเราอยากลดความเป็นผู้ชายบนหน้าเราเนี่ยลงอะตรงไหนบ้างที่เราสึกมันเป็นปัญหากับว่าพอดูเป็นผู้ชายสำหรับตัวเราก็หัวเถิกหน้าผากมาก่อนอันดับแรกหน้าผากเนี่ยคือมันต้องบอกกันนะว่าอยากทำเอ็นโดไทพร้อมกับลดหน้าผากลงซึ่งโจทย์เนี้ยมันต้องทำเกาหลีถามในประเทศไทยแล้วไม่มีใครทำได้นะเพราะว่ามันยากคือเอ็นโดไทต้องบอกก่อนว่ามันมีคนระหว่างทำได้กับทำเป็นกับทำจนคล่องทำจนรู้ว่าเข้าใจอย่างคุณหมอตาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ็นโดไทต้องดึงตรงไหนต้องดึงตรงหัวคิ้วหน้าจะได้หวานแล้วต้องกรออะไรคือขอคุณหมอเล่ารายละเอียดอีกทีได้ไหมคะโอเคโจทย์เนี่ยคือเปลี่ยนหน้าผากจากผู้ชายจากดูแมนอะไรจากดูแมนกับให้เป็นสาวขึ้นก็เรื่องขนาดความกว้างความสูงของหน้าผากส่วนหนึ่งตำแหน่งคิ้วต้องดึงขึ้นอีกหน่อยนึงครับแล้วก็ลดความโหนกของส่วนที่เหนือคิ้วไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือด้านข้างก็จะดูสมูทขึ้นดูสมูทขึ้นใช่ค่ะก็คือหน้าผากจะแคบลงนะจะเป็นละมุนนีขึ้นละมุนนีแล้วพอหลังจากหน้าผากมาตรงตาลงไปตรงไหนบ้างครับหรือว่าช่วงตาพูดนะก็จะเป็นตรงโหนกสันเบ้าตาเบ้าตาด้านบนนะครับที่จะกรองให้ดูหวานขึ้นเพราะว่าถ้าโดยเบสิกแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะมีกระดูกตาโหนกค่อนข้างชัดพอเรากรองออกก็จะได้โหนกที่หวานขึ้นแล้วก็พอเรากรองออกปุ๊บเราต้องยกหางตาขึ้นด้วยหางคิ้วเคยเห็นไหมเวลาแต่งหน้าที่เขามีตัวดึงอ่ะดึงข้างๆอ่ะแต่เราไม่ได้ดึงโดยใช้ตัวนั้นเราดึงภายในเราดึงโดยการผ่าตัดเข้าไปเลยให้หน้าเราดูเป็นนีหวานแล้วก็จริงๆของคุณแอนนาเนี่ยหน้าผากจะมีการปรับองศาด้วยนะครับคือเห็นว่าตรงความกว้างของหน้าผากเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่ามันเหินขึ้นไปข้างหลังนะเราต้องให้มันมีความโหนกนูนออกมาด้วยนะครับเพราะจะต้องความยากคือต้องลดความตั้งให้สั้นลงแต่เราจะเสริมให้มันนูนออกมาด้วยนะครับก็คือให้เป็นหน้าคือเป็นหน้าลูกไข่นะแต่ว่ายังไงเนี่ยตรงmiddle face กับ lower face เนี่ยเรายังไม่ทำอะไรเพราะว่ามันเป็น identity ของคุณแอนนานะครับก็รอดูค่อยๆทำค่ะไม่เอาแบบว่าคือเราอ่ะอันนี้พูดตรงๆเนาะเราไม่อยากได้แบบว่าเดินออกมาเนี่ยจากโรงพยาบาลศัลยกรรมหรือว่าคลินิกศัลยกรรมแล้วทุกคนเป็นแฝดเหมือนกันหมดคือโจทย์เนี่ยเราบอกหมอแล้วนะว่าเราไม่อยากมีญาติพี่น้องเยอะมากๆเข้าใจใช่ไหมแล้วเราลองไปรีเสิร์ชดูว่า
ความจุดเด่นของไอคลินิกคือทำตัวเราให้เป็นตัวเราแต่ในเวอร์ชันที่สวยขึ้น อันนี้เราชอบแต่ถ้าทำตัวเราเป็นคนอื่นแล้วก็มีญาติเยอะแยะไปหมดเหมือนแบบเอ๊ะทำไมทุกคนหน้าเหมือนเคยเจอไหมฮะว่าเวลาแบบทำศัลยกรรมมาแล้วแบบก็คือคนเดียวกันทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดเลยที่จริงอนาคตเราจะทำจะเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเรามีเรฟเฟอเรนซ์มาว่าเราอยากได้หน้าผากกับใครได้อยากจมูกยังไงมีไหมส่วนตัวเราเนี่ยเราชอบคิมคาร์เดเชียนแต่ว่าเรามองว่าเราอยากสวยเหมือนจีจี้ฮาดิดคนก็มองว่าหัวเราะแล้วตลกแล้วว่าเป็นไปได้หรอก็เดี๋ยวรู้กันคือได้มีการเอารูปของเรฟเฟอเรนซ์มาให้คุณหมอดูไหมคะว่าอยากได้แนวนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราขอโชว์รูปได้ไหมคะได้ค่ะมันยากนะแต่ว่าอันนี้คือรูปที่เอามาโชว์กับคุณหมอเลยไหมคะใช่ค่ะของขวัญนะใครก็อยากมีคุณหมอพอเห็นหน้าแล้วพอไปเปรียบเทียบกับหน้านามจะได้ไหมคะคุณหมอจริงๆหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วครับต้องบอกว่าหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วมันเป็นการทัชอัพที่ยังทำให้แบบยังเป็นอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะเรฟเฟอร์เรนซ์ใช่ไหมเพราะหน้าผากเราไม่ได้เป็นแบบนี้ไงคิ้วเราก็ไม่ใช่ไงเราก็ต้องปรับช่วงบนให้ตาหน้าช่วงบนเราเปลี่ยนก่อนช่วงปากอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันรอบหน้าค่ะเพราะว่าคุณหมอทำที่บนก่อนก็คุณหมอบอกว่าจะผ่าตัด8ชั่วโมงไหวไหมเราก็บอกว่า8ชั่วโมงเราก็จะ40แล้วเนาะเราก็กลัวหลายอย่างเราไม่อยากออกหลังโรงพยาบาลเนาะเราไม่อยากออกหลังคลินิกไม่คลินิกก็เลยอยากออกคลินิกคือปฏิทานในการทำศัลยกรรมของเราทุกครั้งคือเราต้องออกหน้าคลินิกเท่านั้นมาตรงไหนออกตรงนั้นใช่ค่ะจริงๆมีปัญหาไหมเพราะเขาก็เคยผ่านการทำศัลยกรรมมาบ้างแล้วในส่วนที่เคยทำมาแล้วมันต้องออกหรือว่าไม่ต้องยังไงคุณหมอมีบางส่วนที่ต้องเอาออกบ้างครับต้องปรับบางส่วนอาทิเช่นที่อะไรบ้างที่เคยทำมาแล้วที่ต้องเอาออกก็เรื่องที่คุณได้เนาะที่เคยฉีดฟิลเลอร์อะไรพวกนี้มาเป็นน้ำมันประกอบค่ะคุณหมออ่ะแล้วมันไม่เป็นผังผืดหรอครับหรือว่าเพราะปกติถ้าเป็นผังผืดมันต้องขูดต้องรอก็จะทำให้ยากขึ้นยังจะทำให้ยากขึ้นแต่สามารถทำได้ครับสามารถทำได้ให้เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะออกมาเป็นอย่างที่เล็บที่คนไข้ต้องการที่ฮาดิชตอนนี้เราแก้แค่จริงๆเราก็หวังก่อนครับยังครับยังแค่1ใน3เราก็หวังให้ดีที่สุดแหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําเนี่ยยังไม่ได้เปิดเข้าไปเรายังไม่รู้ว่าเข้าไปจะเจออะไรบ้างหรือมาจะเจอผมบ้างแล้วจริงๆพอเรามองประเมินจากใบหน้าคนไข้แล้วคิดว่าเขาจะกลับมาเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าดูเป็นทรงผู้หญิงอะครับแบบ AI จับใน TikTok ว่าเป็นยังไม่เจอผู้ชายอยากให้ AI ส่องหน้าแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงถ้าทายกับ AI หรือว่าเขาจะประมาณยังไงอันนั้นอย่างที่คุณนาบอกถ้าเกิดว่าเราทัชอัพไปครบทุกโซนแล้วมันน่าจะได้ครับเพราะว่าเราพูดไปแล้วชาจะหวานขึ้นคือโจทย์คือยังคงเป็นหน้าคุณแอนนาที่ซอฟลงที่ดูแมนลดลงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนจากหน้าสายฝอไปหน้าสายเกาหลีซึ่งก็ทำให้เขาไม่ยากในกรรมการที่ต้องรักษาเอกลักษณ์ความเป็นแอนนาไว้จริงๆต้องบอกว่าที่เราก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วคือเราไม่ได้อยากให้ทุกคนออกมาหน้าเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้หรืออะไรแบบนี้คือมันจะมีสายเกาหลีบางสายที่เขาเน้นแบบนั้นเราไม่ได้เน้นแบบนั้นเราเน้นแบบยังคงความเป็นยูนิตี้ของเขาอยู่ในเป็นเวอร์ชันที่ดีครับเขาเรียกอะไรเขาบอกนะเขาเรียกดูหน้าแอนนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับมันก็สามารถเป็นไปได้กับสิ่งที่คนที่มาอย่างเงี้ยใช่ครับแน่นอนฮะเราเลือกได้อยู่แล้วครับว่าเราจะลดมากน้อยแค่ไหนเราจะสามารถอย่างหนกแก้มกลางเราสามารถเรียกได้ว่าจะผัดมากน้อยแค่ไหนจะลดมากน้อยแค่ไหนเรียกได้เลยว่าช่วงนี้ก็มีการเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้กับลูกค้าอย่างความต้องการของลูกค้ามากน้อยแค่ไหนที่นี่ทำได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับทำได้ที่นี่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร ดังนั้นเวลาเรานั่งคุยกันเราจะไม่เห็นว่ามันมีการไขฝันว่าเดี๋ยวบ้านจะขึ้นมาเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่นี่เปรียบเสมือนโครงการที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ค่ะแล้วเราก็ศึกษามาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเราดูมาแล้วอะตอนแรกเราจะไปเกาหลีนะเราจะไปเกาหลีนะเราเทียบเกาหลีรีวิวเกาหลีกับรีวิวที่นี่เลยนะเราเทียบกันเลยนะแล้วเปอร์เซ็นต์อะการรับผิดชอบอะในประเทศไทยเนี่ยสมมติว่ามีอะไรเรามาหาหมอได้แต่ถ้าในเกาหลีเราไปอะมันต้องผ่านเอเจนต์ดังนั้นถ้าเราหลุดจากเอเจนต์ไปเราจะเหนื่อยมากก็คือทำที่นี่ดีกว่าที่จริงอันนามีความเตรียมพร้อมยังไงกับการที่ผ่าตัดใหญ่ครั้งนี้8ชั่วโมง4ค่ะตอนแรกคุณหมอบอกถ้าทำทางหน้าหมดเลยอ่ะคือ8แต่เราก็มองว่าถ้า8ด้วยอายุเราเนี่ยกลัวเกิน8เรากลัวจะเกินแบบไม่อาจจะเตรียมพร้อมยังไงกับการมันต้องเจ็บอีกครั้งในชีวิตเรื่องเจ็บอ่ะเราไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเราว่าความเจ็บที่สุดคือไม่สวย
ไม่สวยเจ็บกว่าเออคนสวยตอนนี้ก็คือคนสวยเจ็บก็คือคนก็ยังสงสารคนไม่สวยเจ็บก็ยิ่งเจ็บเพราะไม่สวยอยู่แล้วก็ยิ่งเอาตีนขยี้เหยียบเออเพราะมันต้องเจ็บคาดหวังแค่ไหนกับการที่คุณหมอจะลงมีดในครั้งนี้ว่าเราออกมาแล้วจะต้องแบบว่าเหมือนเวลาเราซื้อรถสักคันหรือเราจะซื้อบ้านค่ะเราต้องดูรีวิวดูข้อมูลมาก่อนแล้วที่ดีอาร์ตคลินิกเนี่ยหนูพูดได้มั้ยได้เขาจะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะไม่เขาจะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะเขาไปซื้อที่ท่านจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วนะเขาทำเธอตอบเสาเข็มแล้วครับใช่ค่ะแล้วก็ตกใจว่าแบบมาวันที่มันคอสมาคอนซัลท์เนี่ยคือเรามาด้วยในฐานะของคนรู้จักแต่เขาเรียกว่าอะไรดีอะความรู้จักนั้นก็ช่วยเราได้น้อยมากเลยนะเพราะลูกค้าเขาเยอะมากจริงต่อคิวก็ไม่ได้คือเราขอแทรกเราขอบอกขอทำพรุ่งนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคิวเยอะมากแล้วเราได้คิวตอนไหนก็สุดท้ายก็ได้2เนี่ยฮะคุณหมอจริงๆนะก็อาทิตย์1ทำครึ่งหน้าราคาเท่าไหร่ครับผมครึ่งบนเนี่ยที่เราประเมินนะที่ถ้าตามหลักถ้าลูกค้าอยากสนใจจริงก็เยอะอยู่นะประมาณแต่ว่าเพราะว่าจริงๆเนี้ยทำทั้งหมดประมาณ4หัตถการนะครับคือก่อนทำเราก็ต้อง CT สแกนเจาะเลือดซึ่งทำได้ที่เรานะเป็นเครื่อง CT สแกนนะครับเตรียมวางแผนไว้แล้วนะครับก็เอ็นโดไทยก็แสนหลักแสนอ้าบนะรถหน้าผากก็แสนทุกอย่างแสนหมดเลยเสียดายการเสียดายการอันนี้คือน่าจะครึ่งล้านได้ทั้งหมดที่จะทำนี่แต่ก็ไม่แพงครึ่งล้านไม่แพงนะคะแล้วถ้าจะข้างหน้าล่ะครับผมถ้าที่เตรียมไว้ข้างหน้า8ชั่วโมงกี่บาทเดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกรอบนึงว่าจะทำไหมของพุดเดิ้ลต้องดูพุดเดิ้ลค่ะพอพุดเดิ้ลจากนั้นก็จะเป็นพุดเดิ้ลต่อใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็เมื่อวานก็ได้มาปรึกษาคุณหมอไปแล้วคุณหมอตาให้คำแนะนำดีมากเพราะว่าคือเราจะมีปัญหาเรื่องโครงหน้าที่มันเบี้ยวพอมันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันจะต้องทำแบบว่ามันมีรายละเอียดดีเทลอะไรหลายอย่างแล้วคุณหมอก็คือแบบเหมือนเข้าไปแล้วเหมือนมองตาหมอเรารู้ใจเลยคุณหมอบอกทุกจุดคือเป๊ะหมดเลยหมอบอกแก้ตรงนี้ก็คือเราเตรียมตัวรอได้เลยครับเป๊ะนี่ต้องพูดด้วยนะว่าไม่เราไม่ใช่ว่าเราสวยเป๊ะหมอพูดจุดที่ต้องแก้เป๊ะหมดเลยตกคำนี้ไปเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดก็รอดูก็เดี๋ยวรอพิจารณาออกมาเสร็จก็เดี๋ยวจะเป็นพุดเดิ้ลก็รอต่อจะพิจารณาต่อไปคุณหมออย่างนี้ดีกว่าอยากให้ฝากถึงหลายๆคนที่แบบว่าอยากเกิดเหมือนคุณแอนนาแล้วก็อยากกำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยทางเรื่องของการศัลยกรรมต้องมาที่ดีอาร์ตคลินิกอะไรเงี้ยค่ะครับก็จริงๆที่เรานะครับก็จะก่อนที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยเราจะดูถึงปัญหาของคนไข้นะครับจะพูดคุยกันว่าปัญหาจริงๆของคนไข้คืออะไรแล้วเหมาะที่จะทำอะไรนะครับก็จะเหมือนเราจะคอสตอมไมซ์นะครับว่าปัญหาที่คนไข้ทำแล้วดีขึ้นจริงๆนะบางปัญหาเนี่ยคนไข้อาจจะดูอินเทอร์เน็ตมาอะไรก็ตามทีอาจจะไม่เข้ากับหน้าเขาเราก็มีหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมานะครับในงบประมาณที่คนไข้สามารถแอฟเฟอร์ตได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานเราก็รักษามาตรฐานความเป็นโรงพยาบาลแล้วก็มาตรฐานสากลทั่วโลกนะที่เขาทำกันเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับค่ะหมอตาคะฝากหน่อยได้ไหมคะสมมติว่าถ้าอนาคตอัพหน้ามาใหม่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องยังไงให้ความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไปทีละพาร์ทครับหลังจากที่พาร์ทแรกดีเดี๋ยวก็จะต่อพาร์ทถัดไปก็จะได้ค่อยๆเห็นโฉมที่เปลี่ยน transform แต่ว่าผมเชื่อว่าก็จะยังเป็นสายฝอที่ไปออกอินเตอร์อย่างที่เขาไปแล้วก็ทุกคนก็ยังรู้สึกว่าคนนี้แหละแอนนาแต่ในเวอร์ชั่นที่เขาอาจจะงงๆนิดนึงว่าทำไมหน้าเล็กลงประมาณอย่างนั้นอันนี้แบบหน้าใหม่จะโกนเตอร์ไหมคะนาเลิกการโกนอินเตอร์เราโกไปแล้วครับจะโกอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าโกอีกไหมตอนนี้ปีนี้เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองก่อนเพราะว่า2รอบที่เราไปมาเราไปออดิชั่นเรื่องงานเดินแบบอะค่ะคือเราไม่ใช่หุ่นนางแบบที่แท้จริงเราก็เลยกลับมาทำหุ่นเราใหม่ทำหน้าเราใหม่ทำตัวเราใหม่แล้วก็ไปรอบหน้าก็คิดว่าน่าจะช็อกอะค่ะแล้วก็ทำนมเราใหม่ด้วยก็คือทำทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะเริ่มกันใหม่หมดเลยคุณหมอขอราคาอีกทีนึงถ้าครึ่งบนครึ่งบนเท่าไหร่นะคะที่เราจะทำนี้อาชีพเลยนะคะถ้ามาต้องเปลี่ยนกี่บาทเอโดไทยเนี่ยคนอยากรู้ราคามากเท่าไหร่ที่เราไปสืบมาเท่าไหร่แอนนาก่อนถ้าท่านในเมืองไทยมีสืบมาแล้วราคาเราไม่กลัวเรากลัวคือทำไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ราคาจะอยู่ประมาณเอ็นโดไทนะฮะอยู่ประมาณ150,000-200,000แต่ถ้าที่นี่อุ้ยเราพูดราคาไม่ได้อะเพราะว่าจริงๆปกติก็ไม่ค่อยได้จำราคาครับเพราะว่าแต่ละเคสไม่เท่ากันใช่ครับ
ใช่ครับมันก็มีว่าใส่2ตัวใส่4ตัวอะไรเงี้ยครับตามจริงแล้วถ้าหน้าของแอนนาทั้งหน้า AI จับแล้วเป็นผู้หญิงคือขอแค่ว่าเราเข้า Face App แล้วไม่ดึงหนวดให้เราก็พอแล้วประมาณเท่าไหร่ถึงล้านเกินล้านมั้ยหรือว่าไม่ถึงล้านก็ทำให้เกินก็ได้7หลักทำให้เกินก็ได้คุณไข้รู้สึกไงคะทำให้เกินคุณไข้ต้องคิดแล้วอ่ะอยากเกินความจ่ายทีกี่บาทก็จ่ายคือเราว่าเมนหลักไม่ได้ราคาเมนหลักคือเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยหมอพาเราไปได้ไหมถ้าเราจะไปขอนแก่นเราต้องถึงขอนแก่นนะอย่าพาเราไปปล่อยกลางทางไม่ใช่พาเราลงโคราชต่อรถต่อรถแล้วต่อให้เราเดินเองดังนั้นเราก็ไม่เอานะเรากลัวทีนี้พาไปได้ค่ะให้อนาปากสุดท้ายแล้วว่าการคนทำศัลยกรรมในสมัยนี้คลินิกมันเยอะแต่คลินิกไหนที่มั่นใจที่เราสึกว่าลองทำเพราะเราก็ลองผิดลองถูกมาค่อนข้างส่วนตัวอนาจะไม่พูดถึงที่อื่นดีไม่ดีแล้วกันแต่อนาศึกษามาแล้วว่าที่เนี่ยโดยรวมเลยนะฮะอนาชอบที่ใช้หมอเฉพาะทางที่เป็นหมอศัลยพลาสติกโดยตรงในการมาผ่าตัดทำให้เราอย่างน้อยเขาก็ได้เรียนด้านนี้มาไม่ใช่ว่าไปเรียนจบอ่ะสมมตินะฮะไปเรียนจบเกี่ยวกับวิศวะแต่ว่ามาทำงานเกี่ยวกับพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนละด้านกันดังนั้นถ้าคุณหมอจบเกี่ยวกับศัลยพลาสติกมาโดยตรงเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการทำศัลยกรรมของเราเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จเพราะน้อยหมอก็มีความรู้แล้วด้วยจำนวนลูกค้ารีวิวที่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเอาเป็นว่าอันนั้นก็กล้าพูดนะในประเทศไทยอ่ะมีไม่กี่ที่นะที่เราจะเดินเข้าไปทำศัลยกรรมเนี่ยมีเยอะมากว่าหลายคนก็เสนอว่าคุณนาเข้ามาสิแต่ที่นี่ไม่เสนอเรานะงงเหมือนกันที่นี่ไม่ยอมเสนอเลือกเราเข้ามานะเราก็รอเมื่อไหร่เขาจะติดต่อเราเข้ามาทำฟรีนะเมื่อไหร่เขาจะติดต่อให้เรามาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่เคยได้รับตรงนั้นเลยอ่ะจนเราต้องเดินมาเองเราก็แบบเดินมาเองมาเสนองานเดินมาเสนอด้วยตัวเองว่าทำให้หนูหน่อยได้ไหมเราก็ไม่ได้ด้วยคิวอ่ะก็รอด้วยต้องรอปกติเราไปที่ไหนก็คือเดี๋ยวรัดพรุ่งนี้ทำเลยทำได้เลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ที่นี่คือลูกค้าก็เท่ากันหมดแล้วเขาก็ดูแลแล้วเขาก็พูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคุณจะสวยดุจเจ้าหญิงดุจนางฟ้าเราเอาจีจี้มาเขาก็จะบอกได้ว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของจีจี้ไม่ใช่ว่าจีจี้จะออกมาจากจองโรงพยาบาลเลยจริงๆพอทำเสร็จแล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่ครับหมายถึงว่าจะสมบูรณ์ขึ้นถ้าเป็นกลุ่มคงน่าจะยุบจะบวมนานนิดนึงนะถ้าเอาเป็นความจริงนะก็ยังไงถ้าจะสวยพอดูได้เนี่ยหนึ่งเดือนแต่ถ้าสวยเริ่มถ้าเริ่มดีก็หลังสามเดือนแต่อันนั้นคืออยากสวยเลยเรามีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเราเป็นคนที่ทำศัลยกรรมทุกครั้งมักจะสวยเร็ว จบนะจบโอเคดี